สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถอีกแล้วนะครับผมนี่ก็ถึงคิวรถคันสุดท้ายของที่ลดราคาแล้วนะครับผมก็คือเจ้าไซโคนั่นเองนะผมเป็นคาร์ซูเปอร์คาร์ในเกมนี้นั่นเองนะเพื่อนๆก็เอาตรงๆเลยคือค่อนข้างสวยนะครับแค่เดิมๆก็ค่อนข้างสวยแล้วนะเพราะว่าล้อเนี่ยเป็นล้อที่มีแค่เขาคนเดียวเหมือนกันนะครับผมชอบนะรถไหนที่แบบมีล้อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับโอ้โหเงียบมากนะครับมีแค่เหมือนแบบเสียงแบบเปิดรถอะฮะโอ้โหนิ่งมากนะครับเป็นรถที่ถ้าเอาตรงๆนะถ้าเบอร์ทูธยังไม่เข้าคือคันนี้นี่น่าจะเจ๋งแบบเจ๋งเป็นอันดับ2เลยนะครับผมของรถไฟฟ้านะครับผมอันดับ1ผมให้เป็นเทสลาแล็กนะครับผมก็ขี่ดีนะครับขี่ดีเลยนะครับผมรถไฟฟ้าในเกมนี้แปลกมากขี่โคตรดีนะครับคือไม่รู้ขี่ดีเป็นของจริงหรือเปล่านะเพื่อนๆผมก็ไม่เคยเห็นคันนี้นะครับผมผมก็เลยไม่รู้นะว่ามันยี่ห้ออะไรนั่นเองนะเพื่อนๆใครรู้ก็สามารถเม้นบอกไว้ได้นั่นเองนะครับก็อย่างที่ใครที่เคยดูคลิปของผมมานะครับก็จะบอกว่าคือรถไฟฟ้าเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรถไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ทําไมถึงมารีวิวก็เพราะว่ามีคนขอมานั่นเองนะผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับผมรถไฟฟ้านะอยากดูรีวิวรถไฟฟ้าจังครับพี่อะไรเงี้ยแต่เวิร์ดทูธผมเคยทําไปแล้วไงครับผมวันนี้ผมก็เอามาทําไอ้นี่บ้างเพราะว่าตอนนี้มันลดราคาไงเพื่อนๆแล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้วตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เป็นวันสุดท้ายที่เจ้าไซโคลดราคาแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆใครที่ซื้อไม่ทันก็ไปซื้อราคาเต็มนะผมประมาณ1.8 ล้านนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่ประมาณ1.3 ล้านนั่นเองนะเพื่อนๆเป็นรถที่ขับดีความรู้สึกผมเนี่ยบอกเลยนะครับทั้งการเลี้ยวนะครับการขี่แต่ถ้าตอนขี่บนหน้าฝนเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับรถนิ่งนะครับความรู้สึกนี่คือนิ่งมากนะครับผมเป็นรถซูเปอร์ที่ราคาไม่แพงนะถ้าใครแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบผมชอบรถไฟฟ้าครับและอยากได้รถราคาไม่แพงนี่แหละครับผมไซโคนนั่นเองนะเพื่อนๆเจ้าไซโคนเนี่ยคือราคาไม่แพงนะผมน่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะจับต้องกันได้นั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ยังไม่ถึงร้อยนะครับผมก็จะเอาไปแต่งที่ออโต้ช็อปนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราให้คะแนนกันเลยครับทั้งรูปทรงนะครับทั้งความเร็วการควบคุมต่างๆนะอันนี้ตอนอันนี้คือผมขี่อยู่บนถนนที่มีฝนตกนั่นเองนะเพื่อนๆเพิ่งหายฝนตกมาเลยนะครับผมให้คะแนนไปที่คันนี้นะผมให้คะแนนไป8/10นะครับคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบรถไฟฟ้านะครับก็เลยให้ไป8/10นั่นเองนะครับผมจริงๆก็ถ้าผมชอบอาจจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับผมคือจริงๆมันขับดีครับปัญหาเดียวสําหรับรถไฟฟ้าเลยเนี่ยแบบหลายๆคันนะเอางี้นะหลายๆคันในเกมเนี่ยคือมันล็อกมอเตอร์มันเป็นเหมือนมอเตอร์เพื่อนๆแล้วมันล็อกความเร็วครับผมเวลาเพื่อนๆไปเล่นสตันเลสนะครับมันจะเห็นผลค่อนข้างมากนะเวลาเพื่อนๆแบบขี่ดิ่งๆลงมาเนี่ยคือมาล็อกความเร็วนะผมเพื่อนๆจะขี่ไม่ได้ไกลนะครับคือขี่ได้เต็มแม็กมันให้แค่ไหนคือแค่นั้นนะครับผมคือมันไม่ค่อยแรงอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมแต่คือขี่ธรรมดาถ้าคุณไปเล่นแบบเลสปกติสนามแข่งปกตินะที่มีทางโค้งบ้างหักศอกอะไรเงี้ยผมบอกเลยคันนี้น่าจะเป็นอันดับต้นๆที่ชนะนะครับผมเพราะว่าขับค่อนข้างดีเลยนะครับผมปัญหาที่คนมือใหม่ต้องไปเรียนรู้ก็น่าจะเป็นการแบบการเลี้ยวนะเพื่อนๆการเลี้ยวนะครับผมการเลี้ยวเพื่อนๆต้องไปแบบฝึกดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปแต่งกันก่อนว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะอืดขึ้นนะครับผมมาวันนี้ผมก็พามาแต่งในออโต้ช็อปนะครับผมอึ๊บโอเคผมอาร์เมอร์เราก็จะไม่แต่งมาเดิมนะผมจะแต่งเบรกไปก่อนเลยนะครับผมไปแต่งบัมเปอร์กันเลยครับหูบัมเปอร์ผมชอบนะผมชอบแบบที่ไม่มีเหล็กยึดนะครับแบบที่ไม่มีเหล็กยึดแบบนี้นะบางคันนี้ก็จะแต่งได้บางคันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับผมโอเคผมเอนจินไป4เลยครับโอเคผมซีนอนครับผมไฟใต้ท้องรถผมก็จะไม่ใส่นะครับไปใส่ลายกันเลยเรายังไม่เลือกสีนะผมมาใส่ลายดูลายก่อนว่ามันพอจะเข้ากับลายสีไหนได้บ้างนะแต่งเป็นสีอย่างนี้แล้วกันนะครับมันไม่ค่อยมีของแต่งเยอะเพื่อนๆว้าวสีน้ำเงินดูไปเลยสีครูนะครับเป็นสีครูมาเลยสีน้ำเงินหูรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนะหูโคตรแบบฉีกมากนะครับฉีกจัดๆเคผมใส่ลายครูป้ายโอเคผมแต่งไปเลยผมจะเรียกเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่เอาอันสุดท้ายนะเพราะมันไม่ได้แบบว่าทำให้แรงนะครับถ้ามาใส่แล้วแรงขึ้นผมว่าจะใส่นะครับผมอันสุดท้ายนะสปอยเลอร์จริงๆนี่โอ้โหมาดูไม่ค่อยน่าใส่เลยนะใส่ไปแล้วกันฮะผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเป็นจูเนอร์ด้วยย้ำเลยซับเป็นชั่นครับโหลดเตี้ยนะแม็กไม่เปลี่ยนนะครับผม
เดี๋ยวจะเปลี่ยนคือเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าแบบแม็กเนี่ยมันช่วยความเร็วนะพี่คือผมเป็นคนที่ชอบแม็กเดิมมากๆอ่ะแบบบางคันเนี่ยมันเอกล้อมันเป็นเอกลักษณ์ของมันมันดีอยู่แล้วผมก็เลยไม่อยากไปเปลี่ยนไงนะครับมันหาไม่ได้ครับเพื่อนๆแบบคือมันแต่งกลับมาไม่ได้มันต้องแบบเป็นล้อเดิมเท่านั้นอ่ะผมอยากจริงๆอ่ะอยากให้เกมมันดีแบบแต่งล้อเดิมของคันอื่นๆบ้างเลยนะครับโอ้โหไม่งั้นนี่ล้อนี่สวยจัดๆนะผมใช้ล้อเดิมแล้วกันนะครับผมพูดพร้อมลำเพลงแล้วกันโอเคผมแต่งแบบไวๆเลยนะเพราะว่าของแต่งรถไฟฟ้าไม่จะไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆหลักๆก็เป็นพวกเครื่องแล้วก็สีเลยนะครับผมแล้วก็ลายนะลายก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฉีกอะไรเลยครับลายเป็นปกติมากนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองเทสความเร็วกันเลยครับผมโอ้ไฟท้ายนี่สวยมากโอ้อัตราเร่งรอบกลางขึ้นไปเนี่ยคือดีขึ้นนะครับผมเห็นผลเลยแล้วท็อปสปีดได้ค่อนข้างไวนะครับเพราะมันเป็นระบบมอเตอร์นั่นเองนะครับผมไฟฟ้าโอ้โหแบบคือเร็วมากอะรอบต้นคือเร็วมากอะฉีกกระเด็นอะผมบอกเลยแต่ว่าสำหรับผมนะผมบอกเลยคันเนี้ยมีความต้องบอกว่าเวอร์ทูจะเหมือนคันนี้เลยครับผมเวอร์ทูเนี่ยเหมือนไซโครเลยนะครับแต่เป็นไซโครที่ power up ขึ้นไปเยอะนะครับผมเป็น power up แบบขั้นต้นนะครับข้อดีของไซโครคือเหมือนกับเวอร์ทูทุกอย่างนะครับผมก็คือออกตัวแรงรอบกลางก็ตันแล้วนะครับผมรอบกลางนี่คือ top speed แล้วนะครับแต่ข้อเสียเหมือนกันเลยคือรอบปลายไม่ไหลนะครับแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยว่ามีความยังอ่อนกว่าเวอร์ทูอยู่นะครับผมยังมีคือเป็นต้องบอกว่าไอ้เวอร์ทูนี่เป็นไซโครสองได้เลยอะเพื่อนมันเหมือนว่า power up จากคันนี้พอสมควรนะครับผมเหมือนกันเลยฟิลขับเนี่ยคือเหมือนกันเด๊ะๆนะครับถ้าใครเคยขับเวอร์ทูนี่มาขับคันนี้คือเหมือนกันเด๊ะแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ช้ากว่านะครับหรือบางคนอาจจะชอบรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็น่าจะถูกใจคันนี้นะเพราะว่าเอาชนซะเลยคือคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับในสายตาผมนะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมเจ๋งเลยแม่รูปทรงก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่นะแต่เสียดายแค่เป็นรถไฟฟ้านั่นเองเพราะว่าผมคนไม่ค่อยชอบรถไฟฟ้านะครับจะย้ำบ่อยหน่อยนะฮะเผื่อบางคนบอกว่าทำไมไม่พูดข้อดีเยอะกว่านี้นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวกันต่อในสนามกันเลยนะครับผมว่าคันนี้นะครับรอบนี้ผมก็จะไม่ได้วัดพลังแล้วกันวัดพลังของคันนี้นะเพราะว่าผมคิดว่ารถไฟฟ้ามันล็อกมอเตอร์มานะมันเอาไปแข่งมันก็น่าจะแบบไม่แจ่มเท่าไหร่นะผมเอาไปเล่นแบบพี่เลนหน่อยแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม Let's go Woo โหรถคันนี้เราบังคับอย่างเดียวอะไรก็อะไรเนี่ยอะไรแม็กคอมแพคที่นี่ไม่ได้ศัตรูรวมไปแล้วรถใครมั้ยเป็นไอ้แค่สายหล่นแรงไวอ่ะใครวะน่าหล่นไปแล้วมันหล่นหน้าตาดูเป็นเดินเลย3คนโอ้ยโอ้อะไรวะแป๊บเดียวเลย3คนแล้วเหรออาตาสาลงไหมไปจี้ตูแล้วจี้ตูแล้วเอ้ยเอาติมันไพ่เอาติมันไพ่กดดันกันอีกแล้วกดดันกันอีกแล้วลงเฮ้ยจะบอกผมชนะไอ้ชนะสี่เลยปล่อยถอยแล้วเบรกไม่อยู่ได้สี่เอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันจบละรอบเดียวอ่ะใช่มันมาครับเฮ้ยเราแล้วเตะกันง่ายอย่างวะกดรีบไปกดรีบสีเดิมอีกแกสีเขียวเหมือนเดิมอีกแกไปว่าดิมันไล่ไล่ขี่วนเล่นตึงโอ้โหเขาเอาเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นเหนื่อยเอาวะเฮ้ยตึงว่ะรอบนี้ตึงกันว่ะเอายังไงเข้ายังไงเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไม่ได้ลืมเกือบ
อย่าอย่ามาชนผมผมรักสันติหล่นไปหล่นไปหล่นไปกูสาโอ้โหไอ้เหี้ยคือเรียบร้อยเรียบร้อยที่เปลี่ยนมาเดิมเร็วละที่หกโอ้โหผมได้ที่เจ็ดอ่ะตาดไม่ยุ่งกับใครแล้วนะโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสายโคนในวันนี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรรถคันไหนอีกก็สามารถเมนบอกไว้ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม